เช้าที่ปักเซนะคะตอนนี้พี่แน่มากินกาแฟที่เดิมที่ทำไมเคยถ่ายไปนั่นแหละตอนนี้เราจะออกไปไหนกันเราจะออกไปเช่ามอเตอร์ไซค์แล้วก็เราอาจจะไปที่ไหนอีกที่เราไม่เคยไปนั่นเนาะไม่กินก็จะไปดูแผนประจำทางว่ามีรถไหมเราจะเช่ารถแล้วเราก็เราจะไปจองรถไงเพื่อที่จะไปอัตปือหรือว่าจะไปเวียดนามตอนใต้อะก็ไม่รู้ว่ามีทางออกทางอัตปือหรือเปล่าแต่ส่วนใหญ่แล้วไม่น่ามีเพราะว่าเมื่อวานรถที่เราขึ้นมามันจะเป็นอะไรสวรรค์เขตปากเซแล้วก็พุทธหารแล้วก็ไปออกที่นู่นเลยออกที่ด่านลาวบาวเลยด่านอัตปือไม่ค่อยมีน้อยมากอัตปือใต้สุดของลาวไงก็เลยแบบว่าอยากจะลองไปหาข้อมูลใหม่ว่ามันมีรถไหมพี่นี่ใส่น้ำเยอะจังเลยคือถ้าไม่มีรถแล้วไม่ก็อยากกินนะพี่เนี่ยคือถ้าไม่มีรถเนี่ยก็ต้องจองทัวร์เข้าไปกัมพูชาแล้วก็ไปทะลุเวียดนามตอนใต้ได้เพราะว่าพี่เคยไปอยู่ว่ามันก็มีอยู่คันเนี้ยส่วนใหญ่ก็เอารถส่วนตัวไปไงร้อนแล้วก็ถ้ามันไม่ได้จริงๆเวียดนามอ่ะมันก็ต้องออกด่านลาวบาวมันไม่ไหวอ่ะใส่น้ำน้อยนึงแล้วพอด่านลาวบาวนี่มันก็ไกลนะแป้งนะนั่งรถแบบไม่สบายตัวนะเมื่อวานนั่งมาสิ่งนึงเมื่อวานนั่งมาเกือบ5-6 ชั่วโมงเอาพดออกดีหมดอ่ะทำไมพี่เนี่ยไม่เอาแก้วสวยๆให้น้องแป้งอันนี้มันเปียกหมดแล้วเอาออกเลยไม่เป็นไรเอาแก้วมาเดี๋ยวเททิ้งนานๆกินทีนะคะพี่เนี่ยเทไม่ได้ครับกินกาแฟรองท้องไปก่อนตอนนี้เราช่วงหลังๆเนี่ยเป็นเวลาเป็นอะไรที่ว่าเราตื่นสายแล้วเกินเดินทีสี่คือเพราะว่าเราเดินทางแล้วก็เรานั่งรถเยอะเกินไปเนี่ยแต่ก่อนน้องแป้งเคยนั่งรถเชียงตุงมาทาคิเล็กแค่4ชั่วโมงน้องแป้งว่านะแล้วทีนี้มาเจอ4ชั่วโมงเป็น8ชั่วโมง8ชั่วโมงแล้วก็ไปแบบวันเป็นคืน6ชั่วโมงก็มี24ชั่วโมงก็มีเคยนั่งมาแล้วนั่งนอนในรถปัดโทรสชาติดีมากเลยค่ะแทบจะไม่สบายเลยเป็นไงบอกแล้วมันไม่ง่ายใครที่พี่นั่นแหละที่ไม่สบายไม่แน่นอนสบายใครที่จะมาเดินทางนี้มันไม่เร็วตอนนี้เราจะออกไปกินตอนนี้เรากินกาแฟเสร็จแล้วเหลือเราจะไปกินข้าวไปเช่ารถแล้วก็ไปไหนต่อก็ไปสถานหาไปสถานรถประจำทางไปดูว่ามีรถที่จะไปอัตปือหรือจะไปเวียดนามตอนเส้นอัตปือไหมไปหาอะไรดูสักหน่อยกันเนาะเที่ยวนั้นสักหน่อยให้คุ้มค่าที่เราเช่ารถยังไงเราจะนอนอยู่ที่นี่ได้อีกคืน2คืนไม่เกิน3คืนหรอกแล้วก็ไปซื้อดูแพ็กเกจทัวร์ที่จะออกไปเวียดนามไอ้กัมพูชาได้เปล่าพอเข้ากัมพูชาปั๊บคราวนี้ก็ไปลุยเอาละนะก็พยายามจะหารถไปเที่ยวเมืองอาจจะให้น้องแป้งพาไปดูกระแจไปดูปาโลมาก็ได้ถ้าไปนอนกระแจแต่ครั้งนี้เราไปคุยกับคนกัมพูชาไม่รู้เรื่องเลยพร้อมดิใบชาของเราจะเหมือนที่บ้านน้ำเป้งไหมพี่เนี่ยลองกินดูมั้ยดูลองพี่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเราจะไปต่อที่นั่นกันก่อนYeah.
ล้าใส่แท้ๆเลยมีหอยเป็นข้าวปุ่นเป็นข้าวปุ่นล้าหอยความจีนโอ้ปีจะโดยอันนี้เพราะว่าลูกค้าสร้างไปแล้วเทศพาลูกค้าก็ได้ว่ามาให้ชิมอ๋อขอบคุณครับลองชิมแต่ก็ไม่ชิมอันนี้จะโบใส่กะทิลายแล้วแบบโบเน้นแบบเนี่ยแบบเป็นอาหารล่าๆเป็นแบบป่าเน้นป่าทำแป้งชิมอันนี้หน่อยแกงที่ต่อมานี่เป็นแกงเมนูพิเศษที่เขาเอามาให้เราชิมเลยครับไม่ใส่กะทิแล้วก็ไทยข้าวเส้นดูดิเหมือนน้ำกะทิมากเลยข้าวปุ้นโอ้ยหนึ่งได้หนึ่งข้าวปุ้นหัวโล้งอ่ะข้างในมีผักเต็มเลยแล้วก็มีปลาด้วยครับนี่ดูครับเราจะกินหมดไหมวันนี้อันนี้คือเขาสั่งมาก่อนเขาเวลากินต้องจะมีลูกค้าสั่งมาเราดูหน้าตาเนี่ยไม่กินน้ำยาไหมไม่กินขนมจีนน้ำยาบ้านพี่ไหมมันจะออกเสียงปลามีปลาด้วยหรอไม่เห็นปลาขออนุญาตชิมนะครับว่าเป็นขนมจีนน้ำยาอร่อยอร่อยขอบคุณเฮ้ยอร่อยมากเลยน้ำอร่อยอ่ะเออมันไม่เหมือนขนมจีนน้ำยามันคล้ายๆอะไรหอมผักมากเลยได้กินเลยเออดูดีมากครับอันนี้คือก็ทำมาให้เราชิมครับเป็นเมนูพิเศษจากทางร้านครับก็อันนี้อยู่ร้านไหนนี่ชอบน้องแป้งใช่ไหมแล้วผมพรีเซนต์น้องแป้งให้น้องแป้งกินข้าวกี่ผัดกันผัดกันเป็นตากล้องร้านพัดตะวันน้องม่อมนะครับปลาเผาพันแจ่วหมูไส้โอ้เมนูอาหารตามสั่งมากมายครับมีราคาบอกแล้วก็มีเบอร์โทรเห็นไหมเจ้าของร้านมาเทคแคร์รู้สึกขอบคุณมากเลยนะก็ลองดูครับอยู่ใกล้ๆกับขัวลาวครับโตโยต้าใช่ป่ะโคลาไม่ใช่ดิมันเป็นโคลาแล้วก็ตรงนี้มันจะอยู่ใกล้กับน้ำตกไอสะพานข้ามแม่น้ำเซโดนที่มาจากเมืองครับนะถ้าเกิดใครจะมาก็ไปอยู่ตรงวงเวียนอ่ะแล้วก็ข้ามมาก็จะเจอร้านนี้นะครับรับรองอร่อยเราไปกินเฮ้ยเราไม่กินนี้เราตกลงที่กินผักกะเพราที่กินข้าวผัดอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเรากินข้าวกันนะคะหมดเหรอแต่ช่วงมันกินเลยอร่อยจนน้ำโคกไหลคือตอนนี้เราเจออากาศที่ว่าร้อนมากร้อนมากเลยเพราะว่าเราอยู่ที่ลาวไอ้เนี่ยปิดคลิปไม่ต้องไปกระแดนคะอ้าวจะปิดแล้วเหรอก็เดี๋ยวใครจะติดตามช่องน้องแป้งก็ดูได้ครับน้องแป้งจะเข้าลาวเออจะเข้าเวียดนามกับกัมพูชางบที่มีอยู่ตอนนี้คือราวๆ 20,000 บาทเที่ยวไกลไหมไม่เที่ยวประเทศละ 10,000 แล้วก็คือเราอยู่ที่นี่แค่เมื่อคืนเลยใช่ป่ะแล้วคืนนี้แล้วคืนพรุ่งนี้เราตั้งใจว่า3คืนเพราะไม่งั้นจะเหนื่อยเกินเราไปเข้าลาวมาตอนนั้นเราพักที่นึง10คืนแล้วค่ะก็ไม่อยู่ที่นี่อีก3คืนก็7วันแต่ว่าได้แค่14วันนะแล้วก็เดินทางอีกคืนก็เป็น8แต่ว่าคราวนี้เราไปเวียดนามน้องแป้งก็จะอยู่14เนี่ยพี่ตั้งใจว่าน้องแป้งอยู่แค่10พอโดย10นี่ก็อาจจะมีแค่ดาลัดหรือไม่ก็โฮจิมินห์ที่ว่าอยู่ไม่เกิน7แป๊บเองเนาะใช่เร็วมากคือมันเข้ากัมพูชาก็14วันแล้วกลัวพลาดว่าน้องแป้งเข้ากัมพูชาสมมุตินะมันแอคซิเดนต์ว่าน้องแป้งเข้าไม่ได้ใช่มั้ยเราก็จะย้อนกลับมาโฮจิมินห์แล้วก็จองตั๋วกลับผมจะต้องวางแผนให้น้องแป้งอ่ะอยู่ในโฮจิมินห์ไม่เกิน7วันแล้วก็อีก7วันที่เหลือก็คือจะไปบ้านที่คนนั้นหมายแล้วก็จะไปลุยเลยดูว่าเออถ้าก็อยู่ตรงนี้เสร็จสัก3วัน4วันเหลืออีก3วันไปที่ด่านถ้าที่ด่านปั๊บมันไปไม่ได้ก็รีบตีรถกลับมาที่โฮจิมินห์แล้วก็จองตั๋วรถจองเครื่องกลับเลยนี่คือแผนถ้าสมมุติว่าเราไม่ต่อกัมพูชาถ้าน้องแป้งไปได้แต่ว่าน้องแป้งเช็คแล้วไปได้นะไปได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เราจะเข้ากัมพูชา4วันวีซ่าน้องแป้งหมดเดินหน้าประมาณวันที่20กว่าเข้าได้ประมาณวีซ่าน้องแป้งเข้ามาเที่ยวประมาณ2เดือนเอาให้หลังสงกรานต์เนี่ยน้องแป้งก็ต้องกลับแล้วก็ต้องไปพักผ่อนบ้างเพราะว่าเดินทางมายาวนานรอบนี้คือเรานั่งรถยาวมากเลยเนาะไม่ไหวยังไม่ไหวก็ประสบการณ์แบบนึงนั่งรถเป็นวันเป็นคืนใครจะมีเวลาแต่มันดีที่ว่ามันก็ในเวียดนามมันมีรถนอนเนาะมันเป็นแอร์ด้วยในเวียดนามอ่ะมันดีคือในเวียดนามคือราคามันก็แพงอยู่แล้วเป็นล้าน
ในเวียดนามส่วนใหญ่เป็นรถแอร์นะครับเราเลือกเป็นนอนรถแอร์ได้เพราะฉะนั้นแล้วรถหวานเย็นอ่ะไม่ต้องขึ้นก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นในฝั่งเรารถแอร์ไม่ค่อยมีวันนั้นเราไม่เจอครั้งแรกที่มาจากอะไรนะอะไรที่ไปเดนบินฟุไม่ใช่สิอะไรอ่ะรถนอนที่พี่เนี่ยไปจองอ่ะแล้วไม่นั่งจากไหนไปนั้นอ่ะหลวงพ่อบางวะไม่ใช่สิฮานอยลาบาวไม่ใช่อันนั้นอ่ะห้วยทรายไปไหนนะห้วยทรายไปหลวงพ่อบางใช่ไหมเออนั่นมันเจอรถนอนอันนั้นมันแคบมากเลยใช่แล้วที่แต่พอเจอรถนอนอีกที่หนึ่งมันก็แบบคนละที่อ่ะเนาะคนละอย่างกันมันคนละแบบอ่ะอันนั้นคือนอนแบบเออก็อย่างว่าต้องจอดรับคนข้างทางแบบนี้เราก็เจอแบบได้เห็นอะไรแบบแตกต่างเยอะแยะมากมายไปเลยพาเพื่อนๆชมไปด้วยกันนะคะโอเคก็เดี๋ยวกินเนื้อหมดแล้วเดี๋ยวก็จะพาไปเที่ยวชมต่อพระสารีริกธาตุเพราะว่าไม่เคยไปเดี๋ยวก็ไปเพราะว่าหาอะไรกินกันเย็นๆจะไปนอกทางที่ไม่เคยไปนะจะไปมั่วๆแล้วก็กลับมาตั้งหลักที่พักแล้วก็พรุ่งนี้ก็เตรียมตัวจองรถเดินทางว่าจะไปทางกัมพูชาหรือไปทางเวียดนามแต่ตั้งใจว่าเวียดนามวิ่งทะลุด่านกระตับปือเพราะว่าไม่เคยไปอยากไปด่านนี้มากจะได้เห็นเส้นทางใหม่ๆกันด้วยแล้วก็ได้เห็นเมืองใหม่ๆกันด้วยนะแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปน้องแม่งแบบนี้ก็อย่าลืมให้กำลังใจด้วยนะคะแล้วเราจะเดินทางต่อแล้วค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะ